ครับสวัสดีครับวันนี้ที่ศูนย์สุขภาพของคุณหมอแก้มของประจำภาคเหนือตอนล่างนะครับประจำในวันอุตรดิตถ์นะครับวันนี้วันที่30 เมษายน 2560คุยคุณพี่คุณท่านนะครับที่ได้มาได้รับการดูแลจากที่ศูนย์สุขภาพของเราแล้วการดีขึ้นแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรชื่อนางสายรุ่งบัวตูมอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ51 51บ้านอยู่ไหนครับบ้านอยู่น้ำลิดจ้าหมู่หนึ่งหมู่หนึ่งน้ำลิดจังหวัดอุตรดิตถ์จ้ะตอนที่มามีปัญหาเกี่ยวกับอะไรตอนนั้นปวดหลังปวดหลังปวดมานานไหมครับ6 ปี 6 ปีอาการเป็นยังไงตอนปวดอ่ะโอ้โหทรมานมากหลังแข็งลงไปขาสองข้างเวลานอนกลางคืนเนี่ยปวดไหมโอ้โหตอนเช้าเดินจะไม่ได้เลยอ่ะปวดใช่ไหมครับใช่ทรมานชนิดแบบแย่อยู่6 ปีนะครับเนาะก็ตัดสินใจมาปรึกษากับที่นี่เนาะจ้ะได้รับการดูแลช่วงแรกที่ดูแลไปเป็นยังไงช่วงแรกช่วงแรกก็ยังไม่หายยังปวดอยู่ใช่พอมากินยา2กระปุกที่2เริ่มดีขึ้นกระปุก3ก็หลังก็หายเลยหลังที่เคยปวดหายปวดละหายกระดาษแข็งใช่มันแข็งหลังมันแข็งมากแล้วปวดไงตอนนี้หายแล้วตอนนี้นอนหลับสบายนอนต่อใช้ชีวิตปกติที่เห็นนี่ไม่ได้มาขายพวงมาลัยนะอันนี้เราบนก็ปูไว้บนไว้กี่พวงครับ19 พวงตอนบนบอกยังไงก็ขอให้ลูกหายแล้วจะมาให้พวงมาลัย19 พวงนี่เรียบร้อยอันนี้ชายหายก็ต้องมาให้เขาเนาะครับนะครับเป็น2 ทางนะครับเนาะนะครับนะนี่ก็บอกขอฝากอะไรถึงคุณหมอแก้มหอมแล้วหน่อยวันนี้ทำให้หายก็ขอบคุณคุณหมอแก้มหอมมากนะคะที่หายทรมานค่ะชัดเจนครับขอบคุณชายผู้ดูแลของคุณหมอแก้มหอมแล้วเนาะสุขภาพดีอารมณ์ก็ดีหน้าตาก็แข็งใสทีเดียวนะครับนะครับหลายๆท่านมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะครับนะก็อย่านิ่งนอนใจเนาะก็มาปรึกษาหาเลขกันแล้วเข้ามาให้ทีมงานของลูกศิษย์ของคุณหมอดูแลก็จะมีความสุขในปีนี้เนาะวันนี้เรา2 คนก็ลาไปก่อนเนาะจ้าสวัสดีค่ะ